ได้ค่ะเพราะว่าผู้ชายก็มีกระป๋องน้ำนมผู้ชายบางคนเนี่ยที่ทานยาบางตัวมีผลข้างเคียงนะทำให้เต้านมโตขึ้นแล้วก็มีการผลิตน้ำนมมีน้ำนมไหลออกมาฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเต้านมของผู้ชายก็มีกระป๋องน้ำนมเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ต้องใช้งานนะมันก็จะค่อยๆแบบฝ่อไปแต่ถ้าเกิดมีการกระตุ้นนิดหน่อยกระตุ้นด้วยฮอร์โมนนะแล้วก็มีการกระตุ้นคือเอาลูกมาดูเหมือนกับคุณยายรับหลานไปเลี้ยงอยู่ต่างจังหวัดนะเวลาหลานร้องหนักๆนะคะคุณยายซึ่งหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะเต้านมก็เหี่ยวไปแล้วนะคะก็ไม่รู้จะทำไงให้หลานหยุดร้องก็เลยเอามาดูดเต้าดูดไปดูดมาคุณยายก็มีน้ำนมไหลออกมาได้ถ้ามีการเตรียมพร้อมฮอร์โมนนิดหน่อยสามารถผลิตน้ำนมได้ปริมาณอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเอาน้ำนมเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็เหมือนกับน้ำนมของคุณแม่ปกติเลยค่ะเสริมเต้ามาให้นมได้ตามปกติเลยคุณแม่ที่เป็นผู้ชายมาก่อนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเขาก็อาจจะมีความรู้สึกอยากเป็นแม่อยากจะเติมเต็มตรงนี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าได้มีความรู้สึกว่าให้นมลูกด้วยตัวเองก็มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนมแม่ก็คือผู้เชี่ยวชาญก็จะให้ฮอร์โมนนะเอสโตรเจนนะคะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงค่ะก็จะไปกระตุ้นให้กระป๋องน้ำนมเนี่ยมีการเจริญพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณแม่ท่านนี้ไม่ได้ตั้งครรภ์เองแต่ว่าได้รับฮอร์โมนเข้าไปเขาก็จะให้กินฮอร์โมนจนกระทั่งมาหยุดก่อนที่ลูกของเขาเนี่ยจะคลอดประมาณ2เดือนเต้านมเขาก็จะเริ่มคัดๆตึงๆเหมือนกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะก็จะมีการเริ่มเต้านมคัดตึงแล้วก็เริ่มปั๊มนมเลยค่ะพอลูกคลอดปุ๊บได้ลูกมาปุ๊บเอามาดูดเต้าเลยค่ะดูดเต้าของคุณแม่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แต่ว่าอาจจะยังไม่พอค่ะช่วงแรกการที่สามารถกระตุ้นได้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าเป็นนมแม่ทั้งหมดอาจจะออกมาปริมาณไม่เยอะอาจจะเพียง 10 หรือ 20% ของปริมาณนมทั้งหมดที่เด็กต้องการแต่ว่าการที่ลูกได้มาเข้าเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสถือว่าเป็นการที่มีความสุขละคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามอินบ็อกซ์มาเนี่ยตัวเองเป็นผู้ชายแต่งเพศเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีความสนใจที่ว่าแบบมีความอยากเป็นแม่อยากจะให้นมทำได้ไหมหมอก็บอกว่าทำได้นะขั้นตอนเป็นแบบนี้แบบนี้ตรงเนี้ยให้เป็นกำลังใจว่าถ้ารู้วิธีก็ทำได้เพราะขนาดคุณแม่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ยังสามารถผลิตน้ำนมนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เกี่ยวกับเพศกำเนิดเลยค่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการให้นมด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องให้นมแม่นะถึงจะเป็นแม่ที่ดีให้นมผมเป็นแม่ที่ไม่ดีไม่ใช่เพียงแต่ว่าการให้นมแม่เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่อาจจะทำให้มีความเกิดความผูกพันกันโดยอัตโนมัติเพราะงั้นก็คือขอให้แบบอุ้มลูกกอดลูกสัมผัสลูกบ่อยๆคือเราก็คงไม่ได้แบบว่าไปทุ่มเทหรือหมกมุ่นนะคะหรือว่าใช้เวลาไปกับเรื่องนี้จนกระทั่งละเลยด้านอื่นๆฉะนั้นคือคุณแม่บางคนก็เลยแบบอยากได้นมแม่ศึกษาเรื่องนมแม่มาแล้วโอ้กินนมแม่แล้วเด็กจะแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยนะคะไม่เป็นภูมิแพ้แล้วก็ฉลาดเสร็จแล้วก็เครียดกับตรงนี้กลายเป็นนะความสัมพันธ์กับคู่สามีแย่ลงมีความเครียดเกิดขึ้นบางคนแบบมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นงั้นก็ต้องอยู่ในจุดที่ว่าทำให้แม่เนี่ยมีความสุขในการเลี้ยงลูกดีกว่ามีความทุกข์ในการเลี้ยงลูกนะคะ